วัสดีครับก็มาต่อกันใน EP ที่4นะครับกับเกม Cartel Tycoon ครับ EP นี้จะเล่นในเรื่องต่อจากรอบที่แล้ว EP ที่แล้วเลยนะครับก็มาทวนในเรื่องใน EP ที่แล้วกันสักนิดนึงหลังจากที่เราทำการยึดพื้นที่ในเมืองปาโตโรจาได้นะครับก็หลังจากก่อนที่จะจบ EP ที่แล้วเนี่ยซีซ่าหรือตัวเรานะครับได้เข้าไปคุยกับในส่วนของมิเกลครับเพื่อนของเราหรือหุ้นส่วนของเรานั่นเองก็หุ้นส่วนของเราเนี่ยได้บอกเราว่าตอนนี้มีคู่ค้าหรือเพื่อนเขาที่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยต้องการจะซื้อสินค้าครับก็จะเป็นเควสหลักที่ให้เราเริ่มทำตอนนี้นะครับก็จะชื่อเควสว่า Make a Deal ครับตัวนี้เขาบอกว่าให้เราใช้คำสั่ง Make a Deal ในตัวของมิเกลนะครับก็ตัวคำสั่ง Make a Deal ตัวนี้จะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับ ability พิเศษสำหรับตัวละครแต่ละตัวนะครับก็ตัวนึงที่ผมเคยเห็นเนี่ยน่าจะเป็นตัวคุณป้าคนนี้นะครับที่มีสกิล ability ในส่วนของ Make a Deal ครับก็ตามเควสนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในเควสที่อารมณ์ประมาณว่าทิวทอเรียลนะครับในการสอนว่าตอนนี้เนี่ยตัวมิเกลก็มี ability พิเศษนะครับก็คลิกไปที่มิเกลนะครับจะเห็นว่า special order ด้านล่างนะครับจะมีในส่วนที่เราสามารถกดได้ก็คือ make a deal ตัวนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยแล้วก็จะเป็นบทสนทนานะครับจะคล้ายๆกับว่าให้เราเลือกครับว่าเราจะทำการส่งฟินทั้งหมดกี่ยูนิตแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเลือกได้แค่อันเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยจะต้องทำเควสให้ต้องบอกว่าทำเควสแรกๆเนี่ยให้จบเรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถเพิ่มปริมาณในการส่งได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเมื่อมันเลือกได้แค่เมนูเดียวตัวเลือกเดียวก็ทำการเลือกเลยครับส่ง100ยูนิตของฟินนะครับและเราก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นอีก 10% ครับก็ตามนี้นะครับก็ดีลเลยแล้วก็เควสตอนนี้ครับจะขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นเวลากำหนดด้วยนะครับเราต้องทำการขายฟินให้ได้100ยูนิตหรือ100ลังนะครับก็ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่ามันจะนับการขายฟินทั้งหมดเลยซึ่งปกติแล้วเราเนี่ยทำการขนฟินมาขายที่สนามบินอยู่แล้วตรงนี้ได้26แล้วครับแล้วก็จากใน EP ที่แล้วเนี่ยที่เราไปทำการยึดพื้นที่ของแก๊งอื่นนะครับตรงนี้ผมก็ทำการส่งฟินจากของแก๊งอื่นจากพื้นที่ตัวเมืองปาโตโรจาเนี่ยมาส่งที่สนามบินด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการเร่งเวลานะครับเพื่อความรวดเร็วเลยแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้อยู่ที่26นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของรถบรรทุกที่กำลังขนฟินมาก็ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากรอหรือเพื่อความรวดเร็วนะครับเราสามารถใช้ลูกน้องเราเนี่ยมาขนฟินตรงนี้ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับรู้สึกว่าจากใน EP ที่แล้วเนี่ยหลังจากในระหว่างบทสนทนาที่เราคุยกับมิเกลนะครับรู้สึกว่าตัวซีซ่าเนี่ยจะไปหามิเกลที่สำนักงานถ้าผมว่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสำนักงานนายกของเมืองปาโตโรจาครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตำแหน่งของตัวมิเกลเนี่ยขึ้นไปอยู่หรือว่าได้ทำงานอยู่ในออฟฟิศของนายกหรือเปล่าครับแต่อาจจะไม่ไปถึงขั้นที่ว่าเป็นนายกซะเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมลองกดดูแล้วว่าภายในเมืองปาโตโรจาเนี่ยนายกยังเป็นคนเดิมครับตรงนี้รู้สึกว่าเควสทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นบทสนทนาที่ซีซ่าได้คุยกับมิเกลครับบทสนทนานะครับก็จะบอกว่าซีซ่าเฝ้าดูชายเข้าไปในรถที่กระจกดำสนิททั้งคันเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปหาชายคนที่เขารู้จักว่าไงสวัสดีมิเกลฉันเพิ่งไปหาคู่ค้านายมาดูเหมือนว่าเขาจะพอใจมากเลยละโอเคดีลสำเร็จเรียบร้อยแต่ว่านะซีซ่าฉันมีเรื่องอื่นจะบอกนายเรื่องการจ่ายเงินมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฉันคิดว่าอย่างนั้นนะการจ่ายเงินอะไรเหรอนายเป็นหนี้ฉันอยู่เยอะเลยนะเพื่อนระหว่างที่นายใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านฉันเงินที่ลงไปกับบริษัทแท็กซี่
แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่นายทำสัญญากับฉันอย่ามาตลกนะเพื่อนฉันยอมรับว่าฉันเคยเห็นสัญญานั่นผ่านๆนะในตอนที่ฉันได้เงินน่ะมันมีรอยนิ้วมือนายอยู่บนเอกสารและอาณาจักรแห่งนี้ก็สร้างขึ้นมาด้วยเงินของฉันนะเสียงของมิเกลเริ่มสั่นฉันเจ็บปวดนะที่ต้องทำแบบนี้และฉันแนะนำว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจล่ะตำรวจจะไม่เชื่อนายง่ายๆเหมือนพวกบาทหลวงหรอกนะส่วนการแก้ปัญหาก็ง่ายมากเลยนายจ่ายเงินคืนฉันมาแล้วที่เหลือก็ค่อยมาแบ่งกันนายว่ายังไงล่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือก2ข้อครับข้อแรกจะเป็นนายจะได้เงินคืนแล้วก็ข้อ2นายจะได้เจอกับอะไรบางอย่างก็เมื่อเราเอาเมาส์ไปวางไว้บนข้อแรกนะครับมันจะบอกว่าข้างล่างนะครับเป็นรายละเอียดบอกว่ามันจะมีการเริ่มเควสในการจ่ายเงินคืนครับหรือว่าข้างล่างคือเราฆ่ามิเกลทิ้งเลยก็ตรงนี้ผมรู้สึกว่าจากบทสนทนานะครับก็ต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ EP ที่แล้วละที่ว่าเราเนี่ยไปคุยกับมิเกลที่ออฟฟิศของนายกเทศมนตรีของเมืองเปอร์โตโรจานะครับก็ผมเนี่ยเข้าใจว่าตัวมิเกลเนี่ยน่าจะได้ตำแหน่งหรือว่าซื้อตำแหน่งใหญ่ๆโตๆในเมืองเปอร์โตโรจาอะไรประมาณนี้แล้วก็มาเจอบทสนทนารอบนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยเข้าใจว่ามิเกลน่าจะหลอกใช้ซีซ่านะครับแต่ว่าถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งถ้ามันเป็นธุรกิจครับตอนนี้ตัวเราหรือซีซ่าเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับซึ่งตามที่มิเกลบอกมันก็ถูกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเงินของมิเกลรู้ๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่ของเรสซิเดนท์ที่ให้ซีซ่าในการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งในตอนที่เปิดออฟฟิศบริษัทแท็กซี่ก็เป็นเงินของมิเกลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักสายมาแบบพวกเจ้าพ่อพวกมาเฟียเนี่ยฆ่าทิ้งอย่างเดียวครับคือเหมือนมันทรยศหรือว่าหักหลังหรือดูแล้วเหมือนมันไม่น่าไว้ใจครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีนอกมีในมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าตามหลักการครับทุกเกมที่ผมเล่นขอเนี้ยเป็นคนดีก่อนเพราะฉะนั้นผมจะเลือกตัวเลือกแรกนะครับคือยอมจ่ายเงินคืนครับก็เลือกเลยนายจะได้เงินนายคืนนะเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นคำพูดซ้ำนะครับแล้วก็ต่อไปไม่จำเป็นต้องมีการเลือดตกยางออกถือว่านายยังรู้จักคิดนะเพื่อนแล้วอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะจากนั้นก็มีเสียงวางโทรศัพท์แล้วสายก็ถูกตัดไปครับเควสต่อไปขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้องทำเงินหรือทำรายได้ที่เป็นเงินถูกกฎหมายนะครับให้ได้ยอด 45,000 เหรียญซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ 32,000 แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราก็แค่รอเวลาให้มีการฟอกเงินนะครับจนครบยอด 45,000 ซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะมีระยะเวลากำหนดด้วยว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะครับก็เท่าที่สังเกตรู้สึกว่าจะโอเคให้ดูตามเส้นสีขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการนับเวลาถอยหลังนั่นเองก็ตรงนี้ถ้าดูจากเงินที่ผมมีเนี่ยน่าจะพอได้อยู่ครับพอทันอยู่แล้วก็ผมส่งมิเกลให้ไปเมืองนั้นเลยไปไกลเลยครับแล้วก็เอาลุงโทนี่มาอยู่ข้างกายผมดีกว่ารู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยสุดแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยทำการขนเงินจากท่าเรือที่ตอนแรกมีอยู่ประมาณ 8-9 หมื่นเลยเนี่ยมาไว้ในเรสซิเดนซ์หรือบ้านของเรานะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 63,000 แล้วเพราะว่าตัวเรสซิเดนซ์เนี่ยมันจะเป็นตัวกระจายเงินผิดกฎหมายครับไปฟอกนั่นเองก็ตอนนี้ถือว่าน่าจะพอทันอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ทุกๆ3 วันเราจะฟอกได้1,800อันนี้ทุก2 วันได้600
อันนี้ทุก7วันได้ 2,800 ครับจะมีที่เราสามารถฟอกได้น่าจะเป็นเมืองปาโตโลจานี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีเงินผิดกฎหมายมาใส่ไว้นี้เลยซึ่งสามารถฟอกได้ 5,800 ก็ตรงนี้เอาใครไปขนเงินดีครับมีคนว่างอยู่1คนเพราะฉะนั้นผมขอเอาคนนี้ไปประจำที่ท่าเรือนะครับแล้วเดี๋ยวให้เขาขนเงินจากท่าเรือเนี่ยไปฟอกที่เมืองปาโตโลจาครับเพื่อความรวดเร็วเพราะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว5วันด้วยผมขอเช็คลูกน้องแป๊บนึงนะครับเหลือตำแหน่งด้านล่างว่าง1ตำแหน่งครับผมจะขอจ้างเลยดีกว่าก็ไปดูนะครับตอนนี้มีลูกน้องขอจ้างเป็นระดับล่างสุดนะครับหรือระดับโนวาโต้นะครับตัวนี้จะเป็นระดับฮาวคอนซึ่งเสียเงินผมขอเซฟเงินไว้ก่อนก็เท่าที่ดู3ตัวเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับมี ability move เหมือนกันตัวนี้มี delivery deliver ครับการขนส่งก็มีทุกตัวตัวนี้จะมีในเรื่องของ buff power ตัวนี้ก็มี buff power แต่ว่าจะอยู่ในขั้น3ขั้น4เลยก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับมาก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้กับเราก่อนนะครับอุ่นใจเผื่ออย่างตรงนี้ครับที่ของเต็มตรงนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะทำงานได้เลยทำการส่งฟินไปที่สนามบินครับแล้วก็โอเคตัวนี้มาแล้วขอเช็คเงินที่ท่าเรือครับมีอยู่ 21,000 เพราะฉะนั้นส่งเงินครับเอาสัก 16,000 แล้วกันครับโอเคมาฟอกที่นี่ก็โอเคเริ่มฟอกแล้วนะครับใช้เวลา5วันครับได้เงิน 5,800 เลยถือว่าฟอกได้เยอะนะครับกับตัวโรงละครสัตว์ครับก็ที่นี่มีอยู่ประมาณ14,000กว่าขอให้มันตรงนี้ครับมีสัญญาณเตือนขึ้นมาครับDEA เข้าสืบสวนที่ท่าเรือนะครับ DEA คืออะไรครับมันเป็นผลพวงของตัวนี้ครับตัวค่าที่เรามาทำการบุกเมืองเปอร์โตโรจานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีระดับเกรดวัดว่าเลเวลของเราตอนนี้อยู่ที่เลเวลเท่าไหร่แล้วแล้วก็ตอนนี้เลเวลแรกนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มตรวจครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่าเรือหรือสนามบินนะครับตัวนี้ซึ่งเขาจะเข้าสอบสวนเข้าสืบสวนนะครับใช้เวลาอีก5วันที่จะเข้าสืบสวนนะครับซึ่งถ้าสมมติว่า5วันเนี่ยเรายังไม่ปิดทำการนะครับมันมีโอกาสที่เราจะถูกล้อมที่ท่าเรือตรงนี้นะครับต้องระวังให้ดีวิธีการครับหลังจากที่มันขึ้นเตือนอย่างนี้มานะครับให้เราทำการปิดเลยซึ่งเมื่อกี้จาก5วันทำการนะฮะต้องบอกว่า5วันนะครับเวลาที่เหลือก็จะเหลือแค่2วันเท่านั้นตอนนี้เหลือแค่1วันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะเสียเวลาน้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็รอให้เวลาตรงนี้มันหมดเราค่อยมาเปิดใหม่ครับก็มันยังมีการส่งของหรือขนย้ายนู่นนี่ได้เรื่อยๆนะครับยกเว้นเรือที่เข้ามาทำการขนในส่วนของสินค้าออกไปขายครับแล้วก็ตรงนี้เงินเควสน่าจะพออยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ได้เกือบ 6,000 แล้วก็เมื่อสักครู่ผมจะย้ายเงินมา5,800 6,000 ขออีกสักประมาณ 2,000 ครับก็ตัวนี้เอาเงินมา 2,000 ประมาณนี้ครับแล้วก็มาไว้ที่โรงละครสัตว์มันจะได้พอดีครับแล้วก็เหลืออีก1ช่องโอเคเรียบร้อยครับมีขึ้นเตือนว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหยุดแล้วเรียบร้อยก็ทำการเปิดเหมือนเดิมนะครับคลิปไปที่ท่าเรือแล้วก็เปิดเลยแล้วก็ตอนนี้เงินใกล้จะครบแล้วครับ 41,000 แล้วก็47,000
ครบแล้วทำไมถึงอ๋อแปลว่าเขาให้เวลาเราไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอครบเดือนเนี่ยเราจะต้องทำการจ่าย 45,000 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอเวลาอย่างเดียวครับที่เหลือนะครับก็มาดูกันว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ว่าแนะนำว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรดีกว่าครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าผมไม่อยากจะใช้เงินครับกลัวว่าใช้เกินแล้วเงินมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอย้ายเงินบางส่วนไปฟอกที่ตัวโรงละครสัตว์นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถฟอกได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราตัดกลับมาอีกทีตอนที่เวลาตรงนี้ใกล้จะหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกตั้ง17วันครับเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยครับเควสรวบรวมเงิน 45,000 ให้กับมิเกลนะครับเพื่อใช้จ่ายนี่แล้วก็ตอนนี้เข้าบทสนทนานะครับที่เราจะได้คุยกับมิเกลครับช่วงเช้าในออฟฟิศของมิเกลที่กำลังนั่งเล่นปืนอยู่ซีซ่าเดินเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ซีซ่าฉันรู้ว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังซีซ่ายื่นกระเป๋าให้มิเกลเปิดดูเมื่อได้เห็นเงินในกระเป๋าก็ตาโตทันทีและหัวเราะเหมือนไฮยีน่าขอให้เอนจอยกับความมั่งคั่งของนายนะมิเกลแต่จงรู้ไว้หลังจากนี้ฉันมีหน้าที่ที่ต้องทำคำพูดประโยคนั้นทำให้มิเกลหยุดหัวเราะทันทีแต่ซีซ่าเราเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่เหรอเราไม่เคยเป็นนายพูดเองนี่อาณาจักรถูกสร้างด้วยเงินของนายแต่มันเป็นฉันที่ลงมือสร้างอาณาจักรแห่งนี้ฉันจ่ายหนี้ให้นายแล้วหลังจากนี้นายต้องจ่ายให้ฉันบ้างทำงานให้ฉันโอ้ไม่อยากจะเชื่อนายคิดว่าจะเอาคืนฉันได้เหรอมองไปรอบๆตัวนายสินายไม่เห็นอะไรมาเหนี่ยวรั้งฉันแล้วเพื่อนเอ้ยแต่อย่าวิตกไปเลยถ้านายยังซื่อสัตย์นะฉันจะให้นายเก็บปราสาทลอยฟ้าแห่งนี้เอาไว้ก็ได้เราจะเรียกมันว่าสัญลักษณ์แห่งไมตรีดีไหมมิเกลซุดตัวลงที่เก้าอี้พร้อมกับพูดอะไรไม่ออกเราสามารถตกลงกันได้แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้หนี้ของนายสร้างช่องโหว่ขนาดใหญ่ในบัญชีของเราฉันจำสิ่งที่นายเคยบอกได้นะในธุรกิจก็เหมือนกับการยืนอยู่หน้าประตูที่ล็อกอยู่เป็นพันๆบานเอาล่ะมิเกลโอกาสครั้งใหม่มาเคาะเรียกนายแล้วนะผู้ซื้อเสนอข้อตกลงมากกว่าประตูไปร้อยบานซะอีกเขามาจากต่างแดนเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็ชอบช็อกโกแลตเข้มๆแต่เขาตกลงกับเราแค่เรือมาทุกสินค้าเท่านั้นเพราะเขายังไม่ไว้ใจในความสามารถของพวกเราถ้านายช่วยนะมิเกลฉันเชื่อว่าพวกเราต้องทำได้แน่ๆแล้วก็ในตอนนี้นะครับมีเควสขึ้นมาใหม่เรียบร้อยครับให้เราทำการยึดซีพอร์ตหรือท่าเรือนะครับให้ได้3แห่งซึ่งตอนนี้เราทำการยึดไปแล้ว1แห่งครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแผนที่กันก่อนครับตอนนี้ยึดตรงนี้ได้แล้ว1แห่งนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆไม่มีเลยจะมีอยู่ที่เมืองอื่นนะครับมีตรงนี้1แห่งซึ่งจริงๆผมกดเปิดแมปก็ได้ก็จะมี1 2เอาตอนนี้มีขึ้นเตือนครับว่าสนามบินเราจะโดนตรวจสอบหรือโดนสอบสวนครับก็มาต่อกันที่ท่าเรือนะครับก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าเราจะต้องทำการยึดท่าเรืออีก2แห่งซึ่งมันก็เหลือเพียงแค่อีกแค่2แห่งเท่านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำการยึดให้ได้นะครับแล้วก็เขตที่เป็นสีส้มเราจะเข้าไปได้ไหมก็ถ้าใช้รูปแบบเดิมนะครับคือเราเข้าไปคุยกับเจ้าเมืองหรือนายกเทศมนตรีของเมืองนั้นครับซึ่งเมืองเป้าหมายต่อไปของเราก็คือลอสแกนเดสหรือลอสแกนเฉยๆหรือเปล่าครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับใครที่มีความรู้เรื่องเมืองนี้เดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้ครับ
แล้วก็กลับมาที่สนามบินสักแป๊บนึงครับขอปิดไปก่อนแล้วก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราไปทำการคุยกับนายกเนี่ยเขาต้องไม่ยอมง่ายๆแน่แล้วก็จากที่เราเคยมีประสบการณ์ในการยึดเปิดตัวโลจานะครับเราอาจจะต้องทำการถล่มสถานที่ที่เป็นของแก๊งคู่แข่งครับซึ่งมันก็จะทำให้ตัวค่าตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะยังไม่ทำการยึดตัวท่าเรือตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเดินเวลาก่อนเราจะกลับมาที่ตัวค่าสีแดงเกณฑ์วัดตัวนี้นะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมาแล้วครับวิธีการลดค่าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับพอดีผมเลือกไปเห็นพอดีผมสร้างตัวเวิร์กช็อปตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ผมลืมว่ามันต้องใช้เป็นผักด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอสร้างแปลงผักตรงนี้สักนิดนึงครับโอเคไว้ข้างๆนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแปลงผักเนี่ยเชิญมาครับไปเก็บไว้ที่โกดังนี้ก่อนโอเคได้พอดีเลยโอเคครับมาต่อครับก็เดี๋ยวผมจะทำการลดระดับตัวนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวิธีการลดระดับตัวนี้นะครับมันคือเราต้องใช้ค่าตัวชื่อเสียงของเราครับตัวนี้ในการลดระดับสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแล้วก็วิธีการลดระดับสีแดงเนี่ยเราจะเป็นต้องเพิ่มค่าชื่อเสียงของเรานะครับหรือแถบสีเขียวนั่นเองตรงนี้สามารถเปิดสนามบินได้แล้วก็ตรงนี้ขอเป็นสปีดระดับหนึ่งก่อนครับก็วิธีการนะครับให้เราเข้าไปคุยกับเจ้าเมืองครับนายกเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกคำสั่งนี้นะครับวิธีการครับให้เราคุยกับเขาครับแล้วก็มันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกครับคือตัวนี้ลดค่าแถบสีแดงนะครับคือเมนูแรกครับก็หลังจากที่เราคุยไปแล้วมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกครับคือcancel คำสั่งนะครับเพราะว่าตัวนายกของเมืองนี้เนี่ยเขาอธิบายว่าการที่จะสามารถลบค่าตัวนี้ได้เนี่ยมันต้องเสียพวกค่าชื่อเสียงนู่นนี่อะไรพวกนี้นะเราจะยอมไหมถ้าเรายอมนะครับกดตัวเลือกที่2นะครับตัวนี้เราก็มาลองดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆลดไปแล้วซึ่งชื่อเสียงของเราเนี่ยก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำการเพิ่มค่าชื่อเสียงนะครับตัวนี้โอเคน่าจะลดเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเพิ่มค่าชื่อเสียงครับก็ใช้วิธีเดิมเลยคือเข้าไปที่โบสถ์ก็ได้ครับเสียเงิน 8,400 จัดไปครับซาวซ่า 8,400 เช่นเดียวกันก็จัดไปครับก็เหมือนกับเป็นการใช้เงิน เพิ่มค่าชื่อเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดระดับตัวแถบสีแดงตัวนี้หรือจะเป็นการสร้างต้องบอกว่าสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีเยอะกว่าในส่วนของเมืองนี้ด้วยซ้ำโอเคครับตอนนี้ค่าชื่อเสียงของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเพิ่มขึ้นระดับนี้แล้วแล้วก็ต่อไปนะครับคือการยึดตัวท่าเรือซึ่งผมจะขอทำการมาคุยก่อนก็ตรงนี้ผมขอค่าไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะยอมง่ายๆครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราทำการเพิ่มค่าชื่อเสียงของเราเรียบร้อยแล้วค่าชื่อเสียงกลับมาแล้วครับแล้วก็ระดับต่อไปคือเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกคือเราต้องกำจัดสถาต้องบอกว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเมืองนี้นะครับที่เป็นของแก๊งอื่นครับซึ่งการที่เราไปต้องบอกว่าบุกแก๊งอื่นเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเวทน้ำหนักดีๆนะครับก็คือเ
พิ่มค่าชื่อเสียงแล้วก็ลดค่าสีแดงอะไรประมาณนี้ครับลำดับต่อไปถึงคิวของโทนี่ครับแต่ผมขอรวบรวมสมัครพรรคพวกสักนิดนึงตัวนี้ให้มาเฝ้าบ้านครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์มีใครมาบุกบ้านเราก็มาประจำการที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวผมเองก็คือซีซ่าแล้วก็โทนี่นะครับในการบุกยึดพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้ครับก็จะเริ่มจากแถบนี้ก่อนละกันแถบนี้จะได้เป็นฟินโอเคครับเป็นแถบนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะง่ายสุดละก็โทนี่เปิดเลยครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็ซีซ่าครับสมทบตรงนี้ขอเล่นเวลานะครับเพื่อความรวดเร็วเลยแล้วก็คอยดูค่าตัวแถบสีแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องเพิ่มขึ้นครับโอเคตอนนี้เริ่มบุกแล้วแล้วก็ค่าตัวนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราจะต้องจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากพวกเกมบริหารเกมอื่นๆนะครับเพราะว่ามันต้องมีการใช้กำลังครับใช้ความรุนแรงแล้วก็พวกการใช้กำลังหรือความรุนแรงเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยการเพิ่มค่าตัวนี้นั่นเองซึ่งวิธีการลดก็ใช้ตัวค่าชื่อเสียงของเราหรือแถบสีเขียวนะครับไปลดเอาก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณนี้นะครับเรียกว่าตัวโปรเซสการยึดเมืองก็เดี๋ยวอาจจะยึดให้หมดก่อนแล้วเราค่อยไปลดทีเดียวดีกว่าระหว่างนี้ก็ให้ปั๊มเงินตัวนี้ไปนะครับโอเคยึดได้ถึงที่แล้วที่ต่อไปครับเพื่อความรวดเร็วผมว่าเราสามารถยึดทีเดียว2ที่โอเคแล้วก็ตรงนี้เราน่าจะเปิดได้นะครับเอาใครมาอยู่เป็นเพื่อนดีไหมเดี๋ยวผมขอดูครับโอเคเอาตัวนี้มาก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้มีเงินอยู่ 9,000 เหรียญนะครับให้ตัวนี้มาอยู่ก่อนเลยยึดได้อีก1จุดครับแล้วก็โทนี่ไปต่อครับโอเคเริ่มได้เวลานะครับตัวนี้เปิดครับโอเคอีก1จุดเปิดครับเปิดทำงานเลยแล้วก็ตอนนี้ตัวเราว่างนะครับตอนนี้ดูดีนะครับระดับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบ2ระดับแล้วตรงนี้ต้องระวังให้ดีก็เดี๋ยวผมขอยึดตรงนี้แล้วพักไว้ก่อนดีกว่าโอเคครับมารวมพลกันตรงนี้ตรงนี้เปิดแล้วก็จะขอตรงนี้มีคูลดาวน์ครับเพราะฉะนั้นเมืองต่อไปครับก็ใช้รูปแบบเดิมนะครับเลือกอันแรกครับแล้วก็ค่าชื่อเสียงครับจัดไปครับยอมเสียชื่อเสียงแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีคูลดาวน์นะครับนั่นหมายความว่าเราจะทำไปทีเดียวเร็วๆเนี่ยไม่ได้เราต้องค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนนะครับไปทีละสเต็ปตรงนี้โอเคครับแล้วก็ผมอยากจะยึดท่าเรือได้เลยจริงๆถ้าเรากระโดดข้ามไปยึดท่าเรือเลยน่าจะได้ฮะผิดตัวครับต้องเอาโทนี่ไปเปิดครับเพราะว่าโทนี่เนี่ยค่าโจมตีเยอะกว่าแล้วก็ตัวเราค่อยตามครับมาในส่วนของค่าชื่อเสียงผมจะเพิ่มเลยได้ไหมตรงนี้โดนบุกครับไม่รู้ว่ามันจะไปบุกที่ไหนเหมือนจะโดนบุกงั้นขอเอาตัวนี้กลับมาครับตัวนี้ตัวเดียวน่าจะจัดการได้อยู่ครับ
โอเคซีซ่ามาช่วยแล้วอย่าบอกนะครับว่าเสมอกันงั้นเราไม่มีแล้วอันนี้เหมือนเราจะเสียเปรียบ7-7เท่ากันโอ้โหมันพาวเวอร์ตัวเดียว7เลยโอเคครับมาโทนี่สมทบหน่อยตอนนี้ท่าเรือได้2ที่แล้วนะครับโอเคหรือว่าเราไม่ต้องเหยียบพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ครับเรากระโดดข้ามไปท่าเรือเลยไม่เป็นไรครับเราค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าตรงนี้โอเคกำลังสู้อยู่ครับท่าเรือไม่มีคนคุมขอส่งตรงนี้ไปก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะโอ้ทำไมมีนักบวชเลยครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกนะครับผมขอจ้างตัวนี้ที่เป็นระดับฮาวคอนมาก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ขาดตัวครับตรงนี้ทันหรือเปล่าโอเคครับน่าจะพอทันอยู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆจะทำยังไงดีก็ขอเพิ่มชื่อเสียงตัวเองก่อนครับแล้วก็ขอส่งตัวเองไปคุมท่าเรือก่อนผมกลัวท่าเรือโดนบุกครับก็ตอนนี้ระดับยังไม่ถึงระดับ2นะครับก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยอาจจะขอลดระดับไปก่อนคิดว่าคงไม่มีใครมาบุกหรอกครับถือว่าเดือดมากนะครับตอนนี้แล้วก็ท่าเรือเราสามารถเปิดได้แล้วแต่เนื่องมาจากว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเราจะต้องใช้เป็นเงินถูกกฎหมายเท่านั้นเพราะเนื่องมาจากว่าเรายังไม่ได้ยึดเมืองนี้แล้วก็ตัว resident เนี่ยมันน่าจะสล็อตในการกดเงินเนี่ยน่าจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าปิดไปก่อนเดี๋ยวผมขอสต็อปก่อนนะครับลองดูว่าท่าเรือเราน่าจะขนอะไรไปก็ได้ยกเว้นของผิดกฎหมายครับก็อาจจะต้องเป็นสอดไส้ไปแล้วก็เท่าที่ดูนะครับการขนของไปเนี่ยมันต้องผ่านเมืองตรงนี้ถ้าเรายังไม่ยึดพื้นที่ตรงนี้นะครับหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องโดนเก็บสวยแน่ๆเพราะฉะนั้นเบื้องต้นผมขอปิดตัวนี้ไปก่อนมันปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับปิดไปก่อนเลยปิดให้หมดครับเราจะยังไม่ขยายการค้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอมาลงหลักปักฐานแล้วก็พยายามยึดพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วก็พยายามบาลานซ์ตัวค่าที่เป็นแถบสีแดงนะครับให้หมดก่อนก็ค่อยทำการขยายพื้นที่นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องค่อยไปค่อยไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูแนวโน้มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราบุกไปเลยเนี่ยค่าตัวนี้เพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะยากแน่ๆไหนจะเจอแก๊งอื่นไหนจะต้องเจอกับตำรวจนะครับก็จะเห็นว่าระดับ2เนี่ยเราต้องเจอกับตำรวจละระดับสูงขึ้นโอ้โหระดับสูงขึ้นนี่รู้สึกว่าต้องบอกว่าความเข้มข้นในการถูกจับตามองนะครับระดับยิ่งสูงเนี่ยยิ่งเจอกับหน่วยงานที่ต้องบอกว่าอันตรายมากครับตรงนี้เป็นไปได้ต้องรักษาระดับไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าที่ผมทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอน่าจะเก็บเงินก่อนครับแล้วก็รอคูลดาวน์โอเคตรงนี้คูลดาวน์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับขอลดระดับก่อนเพื่อความชัวร์ก็จะต้องลดค่าชื่อเสียงเราด้วย
โอเคครับจัดไปแล้วก็จะเห็นว่าเงินตอนนี้เริ่มร่อยหรอไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาไปใช้ในการเพิ่มค่าชื่อเสียงโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรันในการเก็บเงินปั๊มเงินสักหน่อยนึงเพราะว่าเควสที่ผมต้องทำเนี่ยมันไม่มีระยะเวลากำหนดนะครับแล้วก็ผมเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยว EP นี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะกลับมาเล่นอีกทีนึงในกรณีที่ปั๊มเงินตรงนี้ได้พอประมาณแล้วเพราะว่าในการยึดพื้นที่แล้วก็เพิ่มค่าชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นทุนนะครับตรงนี้ก็สำหรับใครที่ยังติดตามซีรีส์นี้อยู่นะครับฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายังมีคนดูต่อเนี่ยหรือติดตามต่อเนี่ยจะได้ทำ EP ต่อไปเพิ่มนะครับก็สำหรับใน EP นี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับใน EP นี้ก็สวัสดีครับ